ภารกิจสุดระห่ำการต่อสู้กับเหล่าทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผูกผันตัวเองไปสู่การเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในยุคก่อตั้งและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวอสุดท้ายข่าวซึ่งต้องนับว่าดีที่ประดังเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่วีไม่ได้คาดหมายแล้วก็ทำให้อดีตผู้กำกับการตำรวจชายแดนตื่นเต้นจนไม่ได้เตรียมคำพูดหรือปฏิกิริยาอื่นใดอยู่แล้วเมื่อยังถูกซ้ำเติมด้วยคำถามส่วนตัวของนายพลแม่ทัพภาคด้วยนายพันตำรวจหนุ่มผู้ซึ่งเพิ่งจะกลายเป็นว่าที่นายพันตำรวจโทก็ยิ่งจนด้วยถ้อยคำหนักขึ้นเป็นครูใหญ่วีจึงสามารถคุมสติได้และตอบออกไปว่าผมต้องขอประทานโทษล่วงหน้าด้วยครับถ้าหากว่าที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทำให้ท่านแม่ทัพไม่พอใจผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอนายพลโทว่าตาเขาจ้องจับวีไม่ละวางว่าขอให้คุณตอบอย่างลูกผู้ชายคุณประภัสสรและผมวีพูดช้าๆสรรหาคำพูดที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสนิทสนมและก็ชอบกันอย่างมากอย่างที่ท่านก็คงทราบอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันชั่วระยะเวลาสั้นๆยิ่งกว่านั้นผมไม่ได้มีความรู้สึกอย่างหนุ่มสาวกับคุณประภัสสรและสำหรับคุณประภัสสรเองก็ดูเหมือนจะนับถือผมอย่างเพื่อนคุณวีแม่ทัพกองทัพภาคเรียกชื่อวีดังและชัดเจนผมมีลูกเพียงคนเดียวคือยายหมูแล้วผมก็เลี้ยงแกมาอย่างเพื่อนเขากับผมมาใกล้ชิดและไว้วางใจกันมากหมูไม่เคยเสียหายเรื่องความประพฤติผมรู้จักเพื่อนของหมูทุกคนทั้งหญิงและชายและเขาก็เล่าให้ผมฟังทั้งหมดเกี่ยวกับเพื่อนของเขาว่าคนไหนเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนคนไหนวีได้ยินประโยคต่อไปเหมือนได้ยินฟ้าผ่าเชื่อผมเถอะยายหมูรักคุณรักอย่างผู้หญิงรักผู้ชายและคุณก็เป็นผู้ชายคนแรกที่เขารักไม่ใช่เพิ่งจะรักคุณเมื่อตอนที่พบคุณในโรงพยาบาลหรอกเขารักคุณตั้งแต่คืนที่คุณมีเรื่องกับทอสอของผมในไนท์คลับหลายปีมาแล้วที่ผมบอกคุณเนี่ยในพลโทพูดต่อไปอย่างฉาดฉานและปกติเหมือนกับกำลังบรรยายสถานการณ์ในเขตความรับผิดชอบหรือกำลังออกคำสั่งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่เป็นการคาดคั้นอะไรหรอกนะผมรู้ดีว่าคุณไม่ได้รักลูกสาวผมหรือมิฉะนั้นก็ยังอาจจะไม่ได้รักลูกสาวผมแต่ผมได้บอกคุณแล้วว่ายายหมูเป็นลูกคนเดียวของผมลูกสาวเสียด้วยคุณเองก็ยังไม่มีครอบครัวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพ่อที่มีลูกสาวและสวยเพียงคนเดียวนั้นน่ะหวงและห่วงลูกสาวของตัวเพียงไหนเปล่าในพลแห่งกองทัพบกยกมือห้ามเมื่อเห็นวีทำท่าจะพูดผมไม่ได้หาว่าคุณทำอะไรลูกสาวผมหรอกผมไม่เชื่อว่าคุณจะคิดอย่างนั้นและถึงคุณคิดผมก็เชื่อว่าลูกสาวผมคงไม่ยอมผมเพียงแต่จะบรรยายความรู้สึกของพ่อที่มีต่ออนาคตของลูกสาวให้คุณฟังเท่านั้นแหละคนที่อยู่ในตำแหน่งอย่างผมอย่างเราเนี่ยนะชีวิตมันไม่แน่นอนอะไรหรอกยิ่งกว่าไม้ใกล้ฟังพ่ออาจจะตายก่อนเวลาที่ใครๆเขาเห็นสมควรใครจะไปรู้พรุ่งนี้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปประชุมเฮลิคอปเตอร์อาจจะถูกยิงตกหรือเครื่องเสียตกลงไปเองตายบ่ายนี้นั่งรถยนต์ไปตรวจหมวดโจมตีอาจถูกซุ่มยิงตายหรือนั่งอยู่ที่นี่ในค่ายมีทหารถือปืนคอยป้องกันเข้มแข็งอย่างนี้คอมมิวนิสต์มันอาจจะเอาปืนคอยิงส่งเดชเข้ามาโดนตรงนี้ตรงโต๊ะนี่เขาตบโต๊ะประกอบคำพูดตายชีวิตของผมมาแขวนอยู่บนเส้นได้เสมอมาแม่ทัพพูดต่อไปคราวนี้ตาของเขาลอยด้วยความคิดคำนึงพอออกจากโรงเรียนนายร้อยไม่นานผมก็ถูกส่งไปรบที่อินโดจีนแล้วก็เชียงตุงกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เลิกรบนอกประเทศก็กลับมารบในประเทศรบกับคนไทยด้วยกันเองกับทหารเรือกับตำรวจว่างจากรบกันเองก็ถูกส่งไปรบกับเจ๊กที่เกาหลีนู่นกลับมาได้พักอยู่ไม่เท่าไหร่ก็มาเจอคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยอีกเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยยิ่งต้องห่วงลูกสาวมากขึ้นกลัวว่าถ้าตายไปเสียก่อนยายหมูอายุเท่านี้จะต้องเป็นเจ้าของกองมรดกกองโตผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าพ่อผมท่านทิ้งไว้ให้ทั้งที่ในกรุงเทพและที่นาเมืองปทุมคิดเป็นเงินก็หลายล้านผมจึงได้เป็นทหารที่มือสะอาดและผู้บังคับบัญชาเกรงใจมาจนถึงเดี๋ยวนี้นั่นแหละผมเลยห่วงยายหมูกลัวว่าถ้าผมตายไปเสียแล้วเขาจะตกเป็นเหยื่อของเศษมนุษย์เดนมนุษย์ที่หวังแต่ทรัพย์มรดกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเขาเกิดมารักคุณเข้าผมเลยดีใจเพราะถึงจะเพิ่งมาพบรู้จักและได้ร่วมงานกับคุณที่นี่ไม่นานมานี้แต่ผมก็ได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับตัวคุณมานานแล้วนายของคุณที่กองบัญชาการตำรวจชายแดนก็เป็นเพื่อนผม
หรือไม่ก็เคยเป็นลูกน้องผมคอยสดับตรับฟังข่าวคราวเกี่ยวกับคุณและงานของคุณมาโดยตลอดรู้หมดกระทั่งเรื่องส่วนตัวของคุณกับหนูช่อแก้วลูกสาวพ่อเลี้ยงสมพงษ์แม่ทัพกองทัพภาคมีได้แสดงกิริยาว่าเห็นอาการสะดุ้งของวีคงยังพูดต่อไปเรื่อยๆว่าผมเดาว่าคุณคงรักเด็กคนนั้นและคุณเป็นคนประเภทชายใจเดียวและที่พูดทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่สนใจของคุณเลยแต่จะหาว่าหน้าด้านก็ยอมละผมขอเสนอให้คุณพิจารณายายหมูลูกสาวของผมอีกสักคนหนึ่งเขาอาจจะทะลึ่งตึงตังเป็นทอมบอยไปสักหน่อยแต่ผมยืนยันด้วยเกียรติว่าหมูเป็นคนดีไม่เสื่อมเสียหรือด่างพร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแม่บ้านชั้นเยี่ยมด้วยข้อนั้นผมไม่เคยสงสัยเลยครับผมวีสอดเข้าไปจนได้ใช่แต่คุณก็ยังไม่รักเขาและผมก็ไม่ได้มาบังคับบัญชาให้คุณรักเขาผมรู้ดีว่าความรักบังคับกันไม่ได้แต่ผมอยากให้คุณเริ่มมองดูยายหมูด้วยสายตาใหม่ด้วยทัศนคติใหม่แทนที่จะดูอย่างเพื่อนลองเริ่มดูสิว่าถ้าเขาจะเป็นนางประพัสสอนบุญแต่งเป็นภรรยาในพันตำรวจโทวีบุญแต่งอย่าเอาแค่นั้นเลยลองคิดดูว่าถ้ายายหมูจะเป็นคุณหญิงประพัสสอนบุญแต่งภรรยาในพลตำรวจโทหรือในพลตำรวจเอกวีบุญแต่งเขาจะเหมาะสมกับคุณจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณเพียงใดหรือไม่เมื่อคุณมองยายหมูด้วยทัศนะใหม่อย่างนั้นแล้วบางทีความรู้สึกอย่างเพื่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ผมไม่เร่งรัดคุณหรอกนะและจะไม่ยอมเร่งรัดคุณเป็นอันขาดแม้ว่าผมจะใจร้อนอยากเห็นยายหมูเป็นฝั่งเป็นฝาเร็วเพียงใดก็ตามขอให้คุณใช้เวลาให้เต็มที่นายพลโทลุกขึ้นยืนแต่ยังไม่ละสายตาจากนายตำรวจหนุ่มก่อนที่วีจะลุกขึ้นยืนชิดเท้าตรงคำนับและหันหลังออกจากห้องนั้นวีได้ยินเขาพูดเสียงดังเหมือนพูดหน้าแถวทหารทั้งกองร้อยหรือกองพันว่าและในการพิจารณาของคุณนั่นน่ะอย่าลืมว่านอกจากยายหมูจะรักคุณแล้วพ่อของเขาก็ยังไม่รังเกียจด้วยที่คุณเป็นนายตำรวจและจนวันนั้นที่เหลือทั้งวันวีทำงานโดยปราศจากสมาธิเขาคิดถึงเรื่องการได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นว่าที่นายพันตำรวจโทเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดนและเรื่องประพัสสอนเขาพอจะเดาได้ว่าการเลื่อนยศนั้นคงจะเป็นบำเหน็จของการที่เขาเกือบต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียกลางป่าเมื่อคราวเฮลิคอปเตอร์ตกส่วนตำแหน่งรองผู้บังคับการนั้นก็จำเป็นจะต้องควบคู่กันมาเป็นธรรมเนียมของราชการตำรวจที่ยศและตำแหน่งจะต้องเหนี่ยวรั้งกันขึ้นหรือลงเช่นนั้นเสมอวีรู้จักเพื่อนตำรวจจำนวนมากที่รับราชการจนได้รับเงินเดือนสูงสุดสำหรับยศหนึ่งแล้วเงินเดือนก็ติดคันและยศหยุดชะงักเป็นเวลา1ปีหรือหลายปีพอไม่มีตำแหน่งทั้งที่ตั้งอกตั้งใจรับราชการด้วยความขยันขันแข็งตรงกันข้ามกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่พอเงินเดือนใกล้จะเต็มคันหรือใกล้ระดับสูงสุดของยศแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นก่อนพอเงินเดือนเต็มคันกรมตำรวจก็ขอเลื่อนทั้งเงินเดือนและยศให้ตามตำแหน่งทันทีโดยไม่มีการสะดุดหรือชะงักวีคิดว่าเขาเป็นตำรวจประเภทหลังนี้แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าโชคของเขาไม่ได้มาถึงอย่างราบรื่นเหมือนตำรวจอีกหลายคนวีไม่เคยลืมภาพศพของนักบินและช่างเครื่องที่ก่ายซากเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นอยู่เหมือนตุ๊กตาที่ถูกขว้างทิ้งไว้กลางกองขยะแล้วเขาคิดเสมอว่าเขามีโอกาสไม่ยิ่งหย่อนกว่านักบินและช่างเครื่องทั้งสองโอกาสที่จะตายอย่างนั้นโชคมาถึงเขาหลังจากที่เขาเกือบเสียชีวิตหลังจากที่เขาขาหักที่ทำความอึดอัดอย่างยิ่งให้แก่เขานั่นก็คือกรมตำรวจแต่งตั้งให้เขาเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดนจริงอยู่คำว่าฝ่ายชายแดนแสดงว่าหน้าที่ของเขาจะไม่ต้องเกี่ยวพันกับราชการตามปกติของตำรวจภูธรซึ่งได้แก่การสืบสวนจับกุมและทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาอันเป็นงานที่วีต้องยอมรับว่าเขาไม่สันทัดเสียแล้วแต่ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนั้นระบุชัดว่าเขาต้องทำงานอยู่โดยใกล้ชิดกับนายพันตำรวจเอกดนัยผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตผู้ซึ่งพยายามมาโดยตลอดที่จะให้วีไปเสียให้ใกล้หูใกล้ตายิ่งดีผู้ซึ่งเพิ่งจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาในการสอบสวนของคณะกรรมการที่กรมตำรวจแต่งตั้งไม่ต้องเป็นหมอดูวีก็พยากรณ์ได้ว่าชีวิตราชการในอนาคตอันใกล้ของเขานั้นแม้จะสูงขึ้นแต่ก็ไม่ราบรื่นแจ่มใสและคงเต็มไปด้วยอุปสรรควีน่าจะรู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเกี่ยวกับประพัสสอนแต่ความตรงไปตรงมาของนายพลโทผู้เป็นบิดาของหล่อนทำให้วีกลับรู้สึกโล่งใจและออกจะขบขันวีควรจะรู้สึกภูมิใจที่รู้ว่าผู้หญิงสาวสวยมีความรู้สูงชาติตระกูลสูงฐานะดีอย่างประพัสสอนรักเขาแต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนั้นวีเป็นคนถ่อมตัวและตีค่าผู้อื่นสูงจนเป็นนิสัยฉะนั้นแทนที่เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจเขาจึงกลับเห็นใจประพัสสอนผู้หญิงอย่างหล่อนคู่ควรกับผู้ชายอื่นที่หาได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบันผู้ชายที่มีความรู้อาจจะเป็นนักเรียนนอกเช่นเดียวกับหล่อนการที่นายพลโทผู้บิดาลงทุนส่งหล่อนไปศึกษาต่างประเทศก็ไม่ใช่เพราะเหตุนั้นดอกหรือห
ากไม่มีชาติตระกูลสูงก็มีตำแหน่งสูงในหน่วยราชการที่ไม่ต้องทำงานเสี่ยงชีวิตอย่างเขาหรือเป็นนายธนาคารหรือลูกจ้างบริษัทฝรั่งที่มีเงินเดือนสูงกว่านายกรัฐมนตรีมีหลักประกันสวัสดิการและอนาคตอีก 108,000 ประการทำไมจึงต้องเป็นเขาเป็นว่าที่นายพันตำรวจโทวีบุญแต่งรักษาการในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตทำหน้าที่ฝ่ายชายแดนผู้ไม่มีหัวนอนปลายตีนเคยไปดมกลิ่นอายของอเมริกาเพียงปีเดียวมีเงินฝากออมสินอยู่ไม่ถึง 10,000 บาทและมีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้วีเพิ่งระลึกได้ในขณะนั้นเองว่าประโยคนั้นเขาได้ยินจากปากของแม่ทัพกองทัพภาคผู้ที่ประสงค์จะได้เขาเป็นลูกเขยเพราะอยากจะให้ธิดาสาวสวยเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อนที่ตนจะจบชีวิตลงทั้งที่เขาเองก็รับราชการในหน้าที่เสี่ยงอันตรายและมีโอกาสจะจบชีวิตลงก่อนนายพลโทผู้นั้น